ถามจริงๆอะนะเรื่องกล้องวงจรปิดเพราะว่าถ้าในชุมชนแล้วมันไม่พอใช้เพราะเขาติดหัวถนนแต่ว่าระหว่างซอยในชุมชนเนี่ยมันไม่มีที่อยากได้มากที่สุดเนี่ยตอนนี้มันจริงๆมันก็หลายเรื่องนะเพราะมันไหนอย่างหนึ่งก็รถติดหลายอย่างเรื่องการจราจรอย่างหนึ่งแล้วทีนี้อย่างเรื่องรถเมล์รถอะไรเนี่ยมันก็มีแค่สายเดียวคอยทีนึงนานอย่างเรื่องขยะมูลฝอยก็เก็บน้อยลงอาทิตย์ละครั้งเดียวมันเยอะเกินกลางสนามนี่เต็มไปหมดเลยชาวบ้านเขาก็ไม่อยากตั้งไว้บ้านเขาเพราะว่ามันเยอะเขาก็มารวมไว้ที่สนามหมดเลยสนามนี่ไม่น่าอยู่แล้วคือแต่ก่อนนี้นะจะมาอังคารพฤหัสเสาร์แต่ทีนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นทั้งสองวันก็ยังดีนะทีนี้ครั้งเดียวมันเยอะเกินเพราะชุมเรามันชุมใหญ่อมรินทร์3ทั้ง2ก็มีพวกน้ำท่วมเวลาน้ำท่วมฝนตกน้ำท่วมในซอยตั้งแต่ปากซอยไปเลยครับน้ำท่วมท้ายซอยก็อย่าให้แบบนี่ให้ไปลงถนนน่ะแบบข้างหน้าเลยให้มันสูงเหมือนกันเลยอ่ะเพราะว่าเขาทำสูงไปแค่ไอ้ตรงสนามเด็กเล่นจากนั้นไปมันจะเตี้ยหมดเลยเวลาฝนลงทีในขนาดนี้เลยก็เรื่องปากท้องชาวบ้านการค้าขายที่ขายของอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าผู้ว่าปวดท้องจับที่ไอ้คนขายของอ่ะเพราะคนประกอบอาชีพรับจ้างเยอะเนาะจัดที่ในที่นี้คือหมายถึงยังไงครับพี่จัดที่ค้าขายหรือว่าของผลิตของชุมชนอย่างเงี้ยใช่ไหมมีงานออกบูธออกอะไรเนี่ยครับเรื่องการจราจรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้หมู่บ้านมันขึ้นเยอะหมู่บ้านแบบเดี๋ยวนี้หมู่บ้านจะสานขึ้นเยอะเนาะการจราจรก็รู้สึกอย่าแออัดช่วงเช้าช่วงโรงเรียนเปิดเทอมนะคะแล้วก็อยากจะให้มีรถประจำทางเพิ่มขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีแต่รถที่เขาวิ่งสัมปทานอยู่มันน้อยการเดินทางก็ลำบากเด็กนักเรียนในเช้าก็รอรถบินกันโอ้โหมันค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นน่ะน้องก็อยากได้เห็นตรงนี้